สวัสดีครับธรรมโกนะครับก็คลิปนี้เป็นคลิปที่2ของแพ็ค Word Down Config เนาะแล้วก็เด็กที่เราจะมาดูในวันนี้เนี่ยก็คือ Ella Bishop นะครับซึ่งในแพ็คที่แล้วอ่ะผมไม่ได้หยิบเด็กนี้มาทำเนาะเพราะว่ารู้สึกว่าเด็กมันโกงไปหน่อยเนาะแล้วก็อาศัยสกิลเพย์น้อยแล้วก็อาศัยดวงแค่ว่า Ella ขึ้นหรือไม่ขึ้นถ้าขึ้นก็ชนะไปได้ประมาณ 60% นะครับแล้วก็ถ้าเกิดไม่ขึ้นก็แพ้อะไรประมาณนี้เนาะแต่ว่าแพ็กนี้มันไม่ได้งงง่ายๆแบบนั้นแล้วอะเพราะว่าเราเสียไปฮิลสำคัญอย่างเลฟี่ไปนะครับก็เลยเด็กนี้ความเก่งมันเลยแบบลดลงมานะครับจากโกงหรือเก่งแทนนะครับแล้วก็ต้องหาการ์ดมาทดแทนด้วยมาดูกันเลยดีกว่าการ์ดที่จะมาทดแทนเลฟี่เนี่ยก็คือเซอร์วันออฟวีโพสนะครับซึ่งการ์ดใบนี้เนี่ยจะฮิล1ตอนจบเทิร์นทุกเทิร์นถ้าเกิดว่ามันไม่ได้ตีนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าลงแบบเอนชาร์ต6เนี่ยจะได้สแตท3 3แล้วก็มีวาร์ดด้วยเนาะหรือว่าเป็นฮิลฟรีแบบมีบอดี้อ่ะแต่ว่ามันก็โดนเคลียร์ได้ง่ายนะครับไม่เหมือนเลฟี่ที่แบบแปะเอฟเฟคแล้วจบแปะเอฟเฟคให้ลีดเดอร์แล้วจบอะไรอย่างเงี้ยครับก็ไปต่อมาเลยออฟวีโพสนะครับเป็นการ์ดออฟชั่นนอลที่แพ็คที่แล้วใครจะใส่ไม่ใส่ก็ได้นะครับใครอยากเซตรีเท่าก็ใส่แต่ก็แพ็คนี้บังคับใส่นะครับแล้วก็ไปต่อมาIED Sense Sphinx นะครับซึ่งเป็นการ์ดใหม่ที่มากับแพ็ค Word Down Config เนาะแล้วก็จะมีเอฟเฟคก็คือ Crystal Light 3 Countdown 2ครับจะได้รับเวิร์ดก็คือเรียกตุตันคาเมนถ้าเกิดว่าลงแบบปกตินะครับก็จะเรียกมีวาร์ดแล้วก็เรียกตุตันคาเมนออกมาแล้วก็ให้ Ambush กับตุตันคาเมนนะครับก็เป็นการ์ดที่ Value สูงแล้วก็เคลียร์ยากเนาะแล้วก็กับบิชอปทั้ง2เด็กในตอนนี้นะครับทั้งเนเธอร่าทั้งเอล่าเนาะอ่ะเกมเพลย์เป็นไงบอกเลยว่าลำบากชีวิตนิดนึงเพราะว่าในขณะที่เด็กอื่นเขาตีหน้าตีหน้าตีหน้าใส่เราเนี่ยเราแบบยังเซตตัวอยู่เลยอะคือเราเริ่มเซตตัวประมาณเทิร์น4เนาะแล้วก็จะเสร็จไปประมาณเทิร์น8เทิร์น9อะไรเนี่ยครับก็เราอาจจะตายก่อนได้เนาะก็เลยแบบต้องใส่ Wave of Repose มาเพื่อลดทอนดาเมจที่ฝั่งเขาทำกับเราหน่อยนะครับแล้วก็อ่ะข้อควรระวังตอนเล่นในตอนนี้มี3ข้อที่ผมเห็นนะก็คือ 1. เอล่าขึ้นหรือไม่ขึ้นถ้าขึ้นก็สบายไปหน่อยแต่ว่าถ้าไม่ขึ้นก็ลำบากชีวิต 2. ต้องเซตตัวค่อนข้างนานก็คือแบบอย่างที่บอกไปเมื่อกี้ครับก็เซตตัวเริ่มเทิร์น4อาจจะจบที่ประมาณเทิร์น7 8 9อะไรเนี่ยครับ3ถ้าเกิดว่าอีกฝั่งอ่ะใช้ใบเคลียร์คือแพ็คเนี่ยทั้งบิชอปทั้งดาบหรือว่าเด็กอื่นเนี่ยก็จะได้ใบเคลียร์มาเพิ่มเนาะก็มีที่ต้องระวังอยู่ทั้งหมดอยู่2ใบนะครับหลักๆเลยก็คือ Priest of Exe แล้วก็ Wall Champion Dead Champion Dead Eye นะครับก็เป็น2ใบที่เราต้องระวังให้มากๆเลยนะครับเพราะว่ามันเคลียร์การ์ดของเราได้ง่ายมาก2ใบนั้นนะครับจะว่าไงดีล่ะตอนนี้เนี่ยมันเป็นเด็กที่อาศัยสกิลเพย์เยอะขึ้นกว่าเดิมแล้วก็อาศัยดวงเยอะกว่าเดิมนะครับในความรู้สึกผมนะก็ส่วนตัวก็โอเคมันไม่ได้แบบงงๆง่ายๆเหมือนแพ็คที่แล้วเนาะอย่างที่บอกไปนะครับก็เกมเพย์เป็นไงก็ไปรับชมกันเลยครับは輝き、私は狂う。過去を背負い、未来をつかむ。石頭だぞ。世界は今日で勝つ得る。
怒りを感じる。美徳は偽り、背徳を味わえ。嘘しないでよ。暗殺に包まれ。腕が鳴ります。起動します。石頭だぞ。起動します。凍ってでしょ。温かで。もう監視してよね。目障りなのよ。腕前を見せます。眠りましょう。無茶しないでよ。不幸に包まれ。不幸なだけの私じゃないから。どの手でお祈りするんだっけ。不幸の先に。眠りましょう。不幸の先に。実に無念だ。月は輝き、私は狂う。空を犯す者、何時に裁きを。Thank you.
力を捨てて。私は見捨てぬ。その力認めさせてもらおう。月は輝き、私は狂う。これがあなたの眠り、眠りましょう。いや、おじさん。願いは食材、祈りは灯火。月の光よ、叶えるために祈ります。眠りましょう。天が見放せど。私は見つける。マコちゃん、マコちゃん、未来だ。崇めよ、そして希望する。眠りは今、争いを止めろ。俺が迷え、天が見放せど、私は見つける。狂ってしまうわ。乗っからなきゃ。倒れてしまえば民が迷う。見た目はともかく味はよし。私は見捨てぬ。
月は輝き、私は狂う。お前の命運、ここで尽きたな。背中のコブ、天使の翼。石頭だぞ。壊れたぞ。見た目はともかく味はよし。私は見捨てる。祈りは灯しに狂ってしまうわ。叶えるために祈ります。いただきますわ。それだけで全部変わる。いいぞ。